สวัสดีครับเป็นพิธีกรชื่อดังอย่างจอห์นวินยูทวิตข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในขนาดนี้อย่างกรณีภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเร็วประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปเวทไปเรียนหนังสือในวันที่1ธันวาคม2563ซึ่งก็เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีพ.ศ. 2563โดยที่มีรายชื่อโรงเรียนจำนวน23แห่งทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดที่มีกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้วันนี้1ธันวาคมมีกลุ่มนักเรียนจำนวน1แต่งชุดไปเรียนหนังสือแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบางโรงเรียนออกกฎระเบียบชี้แจงเหตุผลของการแต่งชุดนักเรียนก็ตามโดยที่จอห์นบอกว่าคนรุ่นใหม่ในเช้าวันนี้สิ่งที่น้องๆค้นพบก่อนพวกพี่ๆรักคนที่ล้าหลังที่ขวางหน้าน้องอยู่ตอนนี้ก็คือจุดยืนความเชื่อในสิ่งที่เผด็จการไม่มี